ันนี้เครือข่ายเทใจให้เทพาหยุดโรงไฟฟ้าถ่านหินได้ออกแถลงการเรื่องการประกาศชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของประชาชนในยุคอำนาจเผด็จการโดยมีข้อความว่าผลการพิจารณาคดีเทพาได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2560ในคราวที่ท่านเดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาจนนำไปสู่เหตุการณ์สลายการชุมนุมและจับกลุ่มพวกเราทั้ง17คนเพื่อมาดำเนินคดีด้วยการตั้งข้อกล่าวหาถึง4ข้อหานั้นไม่ถือเป็นความผิดตามเหตุผลที่ศาลได้ตัดสินในวันนี้อันเป็นกระบวนการยุติธรรมที่พวกเราทุกคนพร้อมยอมรับด้วยความเชื่อมั่นในเจตนาอันบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการจึงกล่าวได้ว่านี่คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของประชาชนท่ามกลางอำนาจเผด็จการที่พยายามปิดปากและปิดกั้นการแสดงออกของพวกเราทุกวิถีทางที่ได้ออกมาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตวัฒนธรรมในชุมชนของพวกเราเองและถือเป็นการพิสูจน์ให้สังคมโดยรวมได้ประจักษ์ชัดขึ้นด้วยว่าความยุติธรรมยังมีอยู่จริงเสมือนเป็นการยอมรับด้วยว่าพวกเรามีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะกระทำเช่นนี้ได้แม้จะอยู่ภายใต้บริบททางสังคมและการเมืองที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยก็ตามนอกจากนั้นแล้วกระแสของสังคมสาธารณะที่ได้ส่งแรงเชียร์และกำลังใจให้แก่พวกเราตลอดเวลาที่ผ่านมาถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจแก่พวกเราทุกคนจากการกระทำดังกล่าวโดยเฉพาะในคราวที่พวกเราถูกกระทำจนเกินกว่าเหตุของฝ่ายปกครองตำรวจและฝ่ายความมั่นคงตั้งแต่การใช้วิธีการจับกุมที่รุนแรงการจองจำด้วยเครื่องพันธนาการและการกักขังในเรือนจำจังหวัดสงขลาจนทำให้พวกเราต้องสูญสิ้นอิสรภาพในช่วงเวลาหนึ่งและยังปิดปากด้วยการแจ้งข้อกล่าวหาที่เกินกว่าเหตุจนทำให้พวกเราได้รับความทุกข์ร้อนถึงกับต้องสูญเสียวิถีการดำเนินชีวิตสูญเสียอาชีพและรายได้ในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐและรัฐบาลจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่ได้ทําให้ความตั้งใจของพวกเราเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดหากแต่จะแปรเป็นพลังที่เข้มแข็งมากขึ้นหลังจากนี้โอกาสนี้เราขอประกาศเจตนาร่วมกันว่าเราจะทวงถามความเป็นธรรมที่สูญเสียไปก่อนหน้าให้กลับคืนมาในเร็ววันทางนี้เพื่อจะสร้างบรรทัดฐานให้แก่สังคมไทยและเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอันรวมถึงรัฐบาลได้ตระหนักถึงสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนที่พวกท่านจะต้องให้การเคารพไม่ใช่เพียงแต่จะใช้อำนาจจนล้นพ้นเกินขอบเขตและไร้เหตุผลดังเช่นที่ผ่านมาพร้อมกับขอประกาศด้วยว่าเราจะยืนหยัดใช้สิทธิ์อันชอบธรรมนี้ปกป้องชุมชนของเราให้รอดพ้นจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาอย่างถึงที่สุดทางนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าศาลจังหวัดสงขลาได้อ่านคำพิพากษาตัดสินให้จำเลยที่1กับจำเลยที่3มีความผิดฐานไม่แจ้งการชุมนุมตามพระราชบัญญัติการชุมนุมมีโทษปรับเงินคนละ 5,000 บาทขณะที่ในข้อหาอื่นๆศาลได้สั่งยกฟ้องและไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้น